สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบอทพันธ์ Channel นะครับผมในคลิปนี้นะผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการปั๊มยอดไลค์นะครับผมปั๊มไลค์ IG แบบต่างชาตินะครับเป็นแอคเคาท์ต่างชาติมากดไลค์เรานะครับผมก็ทำวิธีการก็ง่ายๆครับผมส่วนบริการนั้นเป็นของทาง Foro ไทยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะทำให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็ทำไปพร้อมกันเลยยิ่งดีนะครับผมปะเดี๋ยวไปดูเลยครับเอาละครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในไลน์แล้วนะครับผมในแพลตฟอร์มไลน์นะก็ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเนี่ยกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับผมเพิ่มเพื่อนเนาะน่าจะรู้กันอยู่นะครับกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บไปแล้วนะฮะก็จะเห็นนะครับผมเรากดไปที่ค้นหาเลยนะครับผมค้นหาเป็นรูปแว่นขยายนะแว่นขยายกดไปนะครับผมแล้วคราวนี้เราก็กดไปที่ตรง ID ไลน์ครับผมไลน์ ID นะครับให้พิมพ์ตามผมเลยนะครับผมพิมพ์ตามผมเลยนะตามนี้เลยครับผมปั๊ม @ ปั๊ม follow นะครับผมเป็น line id นะครับเป็น line id ของทางโปรโตไทยครับเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ครับผมกดค้นหานะครับกดค้นหาจะขึ้นเลยนะครับเป็นรูปโปรโตไทยนะครับผมใครที่ไม่เคยใช้บริการก็กด @ เพื่อนไปเลยนะครับผมส่วนคนที่เคยใช้บริการแล้วก็กดแชทไปเลยครับครับผมพอเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับผมก็ทำการพิมพ์บอกพนักงานเขาเลยครับเราจะพิมพ์ไปว่าซื้อนะครับผมซื้อพอเราส่งไปแล้วก็รอครับนี่ซื้อไลน์ IG แบบต่างชาติมาแล้วครับผมเรทราคาครับผมนี่เลยโปรไลน์ IG ต่างชาตินะครับผมนี่แหละงานพรีเมียมงานไวแอดมินตอบเร็วจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ตอบเร็วนะผมเนี่ยโอเคครับเนี่ยโปรไอจีต่างชาติเรทราคาตามนี้เงินงานไวไม่ใช่รหัสผ่านนะครับผมสนใจกี่ไลค์เราก็มาดูไลค์เลยครับผมว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะมีนะผมตั้งแต่100ยัน 50,000 ไลค์เลยนะครับผมโคตรเยอะนะโคตรเยอะเลยนะใครที่เป็นสายพ่อค้าแม่ค้านะบอกเลยไม่ควรพลาดนะครับผมแม่ค้า IG ก็เยอะนะครับพ่อค้า IG ก็เยอะนะครับผมโอเคมาดูกันเลยครับผมตรงนี้ผมจะเอาเป็น 1,000 ไลค์ดีมั้ยเออ2แค่200บาทเองครับผมถูกมากแถม100ต่างหากโหโคตรดีนะครับโคตรดีเลยนะก็นะครับวันนี้ 1,000 ไลค์นะผมเอา 1,000 ไลค์ดีกว่าง่ายดีนะครับผมเอา 1,000 ไลค์ดีกว่า1,000 ไลฟ์1,000 ไลฟ์นะครับผมจัดไปเลยตรงนี้ผมไม่ได้บอกราคานะพิมพ์ยากครับผมใช้มือเดียวพิมพ์เนี่ยเอ้ยอีกมือนึงถือไมค์นะเนี่ยได้เลยค่ะเป็นโปร 1,000 แถม100นะอ๋อใช่ใช่ครับใช่ๆโอเคต้องถามครับผมเพราะว่าผมมี2รูปผมขอแบ่งได้ไหมครับนี่ครับเขาส่ง QR code มาให้สแกนแล้วโอเคครับผมแบ่ง2รูปโอ้โหรูปแรก500นะครับรูปแรก500500รูป2 600ได้ไหมครับโหได้นะโอเคครับผมกำหนดเลยนะครับผมรูปแรก500รูป2 600นะครับตามนี้นะครับจัดให้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชำระค่าบริการกันเลยนะครับผม ไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้ทำการชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมทำการส่งสลิปให้กับพนักงานของเขานะครับผมปั๊บนี่เลยนะ200บาทนี่ครับผมส่งไปนะ200บาทนะขอบคุณมากๆเลยครับเรียบร้อยครับแปลว่าสำเร็จแล้วนะครับผมเงินโอนเข้าถูกต้องนะครับตามระเบียบเลยนะครับโอเคครับผมเต็งส่งรูปที่ต้องการมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเข้าไปที่ IG เลยนะครับให้เข้าไปที่ IG เลยนะครับผมปุ๊บเพื่อไปนำรูปที่เราแบบต้องการนะผมมาผมมี2รูปมีรูปแมวไร้หูเฮ้ยไม่ใช่ แมวมันหุบหูหรือเปล่าประมาณนี้แล้วก็รูปผมเองนะครับผมนี่เลยนะครับเราก็กดไปเลยครับที่จุด3จุดเลยนะครับผมแล้วก็นำการคัดลอกลิงก์ครับลิงก์เลยครับปึ๊บรูปแรกเราส่งไม่ใช่นี้เราส่งไปเขาก่อนนะรูปแรกอันนี้รูปที่1ครับผมแล้วก็ลิงก์รูปที่2ครับนำรูปที่2มาเลยครับกดคัดลอกครับผมคัดลอกลิงก์มาเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะนำไปเหมือนกันเลยนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับ2ลิงก์ครับผม
2ลิงก์2รูปเลยนะครับให้เขาอ่ะทำการปั๊มให้เราทั้ง2รูปนะครับผมรูปแรกผมก็ต้องการ500นะรูปต่อไปก็600ก็ตามนี้เลยนะครับผมดีนะมีแบบกำหนดด้วยนะครับผมกำหนดเองได้ด้วยถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมเขาสามารถทำให้เราได้ขนาดนี้นะครับผมเทคแคร์ลูกค้าดีมากเลยครับรูปแรก500รูปที่2 600ถูกไหมคะก็ตามนี้ครับผมเช็คเรียบร้อยใช่ครับโอ้โหเสร็จแล้วนะครับผมมาผ่านมาแป๊บเดียวเองนะครับผมเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับผมรูปแรก555มีแถมซะด้วยนะฮะก็แถมเข้ามานะผมแล้วก็มีนี่ครับผม661นะครับผมส่งงานค่ะขอบคุณที่ให้ที่ใช้บริการเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับมีขอบคุณไหมมีขอบคุณไหมโอเคโอเคเซเยตนะเยี่ยมมากเยี่ยมไปเลยดิโป้เลยหนึ่งทีนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่ามันขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าลอกอะไรงี้นะผมมาดูโอ้โหยอดขึ้นแล้วเนี่ยมาดูใหม่ทีนึงเด้งครับผมเด้งนี่ครับขึ้นเต็มๆนะขึ้นเต็มๆแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ครับ554ครับเป็น555นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น661นะครับก็ขึ้นเร็วมากเลยนะครับผมบริการก็เร็วทันใจราคาก็แสนถูกนะครับผมก็บอกเลยว่าดีจริงๆนะก็มาลองดูกันได้นะครับผมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะผมบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆเลยนะครับสำหรับนี่ครับผม IG นะปั๊มไลค์ IG นะครับผมแบบต่างชาตินะคือรวมหมดแล้วก็บริการจะรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ